สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับวันนี้พบกับคุณอุรชัยศรแก้วและผมจตุรงค์แสงโชติกุลครับ14วันแม้ว่าในทางการแพทย์อาจจะบอกว่ามันน้อยเกินไปนะครับครับมันน้อยเกินไปเป็นเรื่องที่ยากทีเดียวที่จะ เห็นผลในช่วงเวลาสั้นๆแบบนั้นเพราะว่าปัญหาครั้งเก่าของประเทศไทยในสถานการณ์โควิดตอนนี้มันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังไม่ได้ตรวจครับคนที่ป่วยแล้วยังไม่ได้เตียงคนรอบข้างที่กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงบ้างเสี่ยงต่ำบ้างรวมถึงคนที่รอฉีดวัคซีนที่ตอนนี้ถูกระบุว่าได้รับการจัดสรรเป็นกลุ่มต่อไปหมายความว่าเขายังต้องรอไปอีกแม้ว่าจะลงทะเบียนตามระบบแล้วก็ตามก็ยังมีคนใกล้ตัวคนในครอบครัวผมบางคนที่ยังถูกเลื่อนนะฮะคือยังรอวัคซีนอยู่นะครับทั้งหมดนี้กลายเป็นว่าเป็นโจทย์ที่กลับมากดดันการบริหารงานของสบค.เองนะครับสบค.ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะหัวโต๊ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีแรงกดดันทางการเมืองว่ากันด้วยเรื่องของเกมการเมืองมาก่อนอยู่แล้วพอมาเจอกระแสด้านงานสาธารณสุขดูเหมือนว่าแรงกดดันนี้ส่งผลมากนะครับแล้วเราจะได้เห็นว่ามีบางกลยุทธ์บางวิธีการที่จะถูกงัดมาใช้ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาของสบค.ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์นะครับถูกวิจารณ์หนักโดยแบ่งเป็น2กลุ่มแน่นอนมันมีกลุ่มเห็นด้วยและกลุ่มไม่เห็นด้วยช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเชื่อในแนวทางไหนไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือมันมีอีกกลุ่มความคิดหนึ่งจริงๆนะครับสองกลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนการทำงานสบค.กับอีกกลุ่มที่ตอนนี้แทบจะไม่เห็นด้วยแล้วคือดูเหมือนว่าความเชื่อมั่นของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยลดน้อยลงทุกทีนะฮะตัวเลขผู้ติดเชื้อบางคนใช้คำว่า new high แทบจะรายวันตอนนี้มันก็เกือบจะแตะหลักหมื่นอยู่แล้วท่ามกลางข้อสงสัยว่าประเทศไทยเนี่ยตรวจน้อยแต่เจอเยอะนะครับ มันก็เลยกลายเป็นคำถามตามมาว่าถ้าตรวจเยอะกว่านี้ล่ะจะเจอเยอะกว่านี้หรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็สถานการณ์แบบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าภาครัฐเองก็จะมีการยกระดับมาตรการเฉพาะพื้นที่ซึ่งถูกมองว่าเป็นท่าไม้ตายของทางสบค.เหมือนกันเวลามีปัญหาอะไรที่ดูเหมือนว่าจะทะลุเพดานจะแตะเพดานทางด้านสาธารณสุขขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยการยกระดับเฉพาะพื้นที่ก็ดูจะผ่อนคลายแรงกดดันแล้วก็กระแสวิจารณ์ลงได้นะครับที่ผ่านมาเราพบการกำหนดมาตรการระยะสั้นยกระดับความเข้มข้นเฉพาะจุดเฉพาะพื้นที่นะครับโดยที่บางคนอาจจะมองว่ามีความพยายามเลี่ยงไม่ใช่คำว่าล็อกดาวน์หรือเปล่าโอเคเอาล่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือเรื่องของความรู้สึกเวลาได้ยินคำว่าล็อกดาวน์หรือไม่ก็ตามแต่ว่าถ้าเราไปเทียบกับเดือนเมษายนปีที่แล้วปี63เนี่ยซึ่งณขณะนั้นมันเข้มข้นจริงๆบางคนก็บอกว่าตอนนั้นเข้มข้นที่สุดเอาปัจจุบันไปเทียบบางคนก็ยังมองว่าปัจจุบันก็ยังเข้มข้นได้ไม่เท่าปีที่แล้วของเดือนเมษายนนะครับแต่ก็ยังมีกระแสให้ล็อกดาวน์อยู่เรื่อยๆนะครับโดยมีความพยายามควบคุมการแพร่ระบาดเร่งฉีดวัคซีนเร่งตรวจหาเชิงรุกนี่คือข้อเรียกร้องแต่มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยอย่างน้อยๆวันนี้อาจจะได้เริ่มเห็นแนวทางกันวันนี้เป็นวันแรกครับวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็ถ้าเกิดว่าการปฏิบัติการภายใต้นโยบายที่สั่งออกมาแน่นอนว่าอีกด้านหนึ่งที่คนรอติดตามอยู่ก็คือการช่วยเหลือเยียวยานะครับรวมไปถึงมาตรการด้านสาธารณสุขที่จะเพิ่มขึ้นคือถ้ามีมาตรการคำสั่งห้ามทำอะไรครับแล้วก็ปิดอะไรมันก็ต้องมีมาตรการด้านสาธารณสุขเข้าไปควบคู่ด้วยเช่นการระดมฉีดวัคซีนหรือว่าการระดมตรวจเพราะว่าแม้แต่การตั้งเป้าว่าจะฉีดวัคซีนให้ได้1ล้านโดสภายใน2สัปดาห์อย่างที่สบคได้ประกาศเอาไว้ก็ยังมีคำถามอยู่ว่าจะทำได้หรือเปล่าครับนะครับไม่นับรวมเรื่องของการตรวจนะครับที่ได้เห็นมาเป็นภาพต่อเนื่องหลายวันและหลายคนก็ค่อนข้างสะท้อนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ว่ามีประชาชนไปรอต่อแถวข้ามวันข้ามคืนกันบางคนก็ได้ตรวจบางคนไปรอนานขนาดนั้นก็ยังไม่ได้ตรวจตั้งคำถามว่าจุดตรวจมันน้อยไปหรือเปล่าแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะเพิ่มขึ้นมาในบางวันนะฮะแต่อีกด้านหนึ่งที่ทางวันใหม่ไทยพีบีเอสก็เล่าไปแล้วล่ะแนวทางที่ว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังจะตัดสินใจเปิดทางให้ใช้ชุด Rapid Antigen Test นะครับที่ให้ประชาชนที่อาจจะเข้าข่ายต้องสงสัยว่าป่วยหรือติดเชื้อเนี่ยได้ตรวจโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับอันนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่หลายๆฝ่ายก็เรียกร้องมานานแล้วพอสมควรนะครับเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยการใช้ชุดตรวจเร็วเอาละมันไม่แม่นยำเท่ากับเทคนิค RT-PCR หรอกแต่ว่าถ้าใ
มันจะช่วยคัดกรองอย่างน้อยมันจะไม่หลุดไป 100% เต็มถ้าไม่ตรวจเลยถ้าไม่ใช้นะครับถ้าไม่เพิ่มการเข้าถึงการตรวจติด100คนก็จะหลุดจากระบบไป100คนแต่ว่าถ้าลองใช้การตรวจให้เร็วขึ้นหรือมีทางเลือกเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ครับอย่างน้อยเก็บดักมาได้สัก50ก็ยังดีครับเพราะว่ามันก็จะทำให้การควบคุมการระบาดเนี่ยอย่างน้อยมันดีขึ้นไม่หลุดออกไปทั้งหมดไม่ปล่อยคนติดเชื้อหลุดออกไปจากการตรวจทั้งหมดนะครับแต่ปรากฏว่านอกเหนือจากแนวคิดในการที่จะใช้ชุด Rapid Test ให้สถานพยาบาลตรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ยังมีอีกแนวทางหนึ่งก็คือการเปิดขายครับเปิดขายชุด Rapid Test ให้ประชาชนไปตรวจใช้เองที่บ้านแน่นอนว่าบริษัทที่เอามาขายก็คงต้องผ่านอย.นั่นแหละประเด็นก็คือตามรายงานข่าวผมย้ำว่าตามรายงานข่าวครับจะขายชุดละ300ถึง400บาทก็คือถ้าเกิดคุณเป็นแรงงานที่ได้รับค่าแรงขั้นต่ำคุณทำงาน1วันถึงจะซื้อได้ครับภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันนะภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจแบบปัจจุบันคือราคาเนี่ยเป็นประเด็นแน่นอนนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีนโยบายอะไรเกี่ยวกับการร่วมจ่ายครับหรือว่าให้ประชาชนควักเงินซื้อเองสิ่งหนึ่งที่จะถูกเอามาเทียบคือค่าแรงขั้นต่ำครับพอชุด Rapid Test ตามรายงานข่าวออกมาว่า300ถึง400บาทแน่นอนถูกเอาไปเทียบถูกไปเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้คนที่มีรายได้น้อยหรือคนที่ไม่มีรายได้แน่นอนว่าเป็นกลุ่มแรกๆที่ไม่ต้องไปต่อแถวซื้อเพราะอาจจะไม่มีเงินซื้อเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องกลับไปสู่วนลูปเดิมครับไปต่อแถวตามจุดคัดกรองเหมือนเดิมไปรอรุ้นว่าจะได้ตรวจเมื่อไหร่ครับนะครับเอาละการใช้ชุดตรวจ Rapid Test อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งกว่าที่จะประสบความสำเร็จเพราะว่าคุณก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ที่จะทดลองใช้มันไม่นับรวมว่าต้องไปต่อแถวซื้อนะพอได้มาแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกสักระยะนึงละกว่าที่จะใช้ให้เป็นใช้ให้คล่องแล้วก็พอภาพรวมก็จะได้เห็นว่าการใช้ชุด Rapid Test สามารถที่จะคัดกรองผู้ติดเชื้อได้เร็วขึ้นแค่ไหนครับอันนี้คือแค่การเข้าถึงนะแต่มันจะเข้าถึงได้หรือเปล่า มันจะซ้ำรอยหน้ากากอนามัยเหมือนตอนปีที่แล้วไหมคุณจะตรงหมายถึงเดี๋ยวก็ต้องปริมาณมีสอดคล้องกับความต้องการหรือไม่ครับคือหน้ากากอนามัยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันหายากนะครับครับบางคนก็บอกว่าหาซื้อยากมากราคาก็สูงเพราะฉะนั้นราคาที่มีรายงานออกมาเบื้องต้นว่า300ถึง400บาทถ้าเกิดว่าถึงเวลาจริงแล้วมีจำนวนน้อยกว่าที่คิดไว้น้อยกว่าความต้องการจริงๆภาพจะเกิดอะไรขึ้นครับราคาจะดีขึ้นไปอีกหรือเปล่าราคาอาจจะดีขึ้นไปแต่ว่าไม่ได้ขายตามร้านค้าร้านขายยาอาจจะต้องไปหาตามออนไลน์อาจจะต้องไปหาตามตลาดมืดจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพหรือเปล่ามาตรฐานอีกอาจจะเป็นของที่ได้มาตรฐานแหละแต่ว่าบางทีมันอาจจะหลุดไปจากระบบที่มันควรจะเป็นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโจทย์ที่รัฐบาลหรือสบคแน่นอนว่ามีบทเรียนมาแล้วจากกรณีของหน้ากากอนามัยครับนะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าต้องรอจับตาดูว่ามันจะซ้ำรอยหรือเปล่าครับเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาเนี้ย14วันจากมาตรการควบคุมโควิดต้องรอให้เวลามันเป็นตัวช่วยในการที่จะบรรเทาสถานการณ์โดยที่เอามาตรการเติมลงไปนะครับตอนนี้มาตรการด้านสาธารณสุขมาตรการด้านการควบคุมโรคการห้ามทำอะไรการปิดสถานที่ไหนมันใช้ละเริ่มใช้ละ14วันนี้จะได้เห็นผลหรือเปล่า ผมชวน คุณอุรชัยคุณผู้ชมดูว่านี่คือมันไม่ใช่คำที่สื่อความในเชิงลบนะครับแต่ผมจะบอกว่านี่คือเกมซื้อเวลาอย่างหนึ่ง14วันนี้เหรอ14วันมันคือเกมซื้อเวลาอย่างหนึ่งการเอาเวลามาเป็นตัวขับเคลื่อนครับมาเป็นเงื่อนไขแล้วก็ให้เวลามันแล้วก็ให้มันทำงานควบคู่กับการบรรเทาสถานการณ์หรือว่าการรอให้สถานการณ์มันเปลี่ยนผันครับหรือมันพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็คือคุณรอไปก่อน14วันแล้วค่อยมาประเมินผลลัพธ์กันแล้วมันไม่ใช่แค่กรณีของการรอผลจากมาตรการนี้14วันเบื้องต้นครับนะครับยังมีกรณีของการที่ครม.ประกาศงดรับเงินเดือน3เดือนคนก็ตั้งคำถามว่าอ๋อแปลว่ายังมั่นใจว่าจะประคองครม.ไปได้จนถึง3เดือนแน่ๆใช่ไหมครับอยู่ต่ออีก3เดือนได้ไปได้หรือเปิดประเทศใน120วันลักษณะแบบนี้การมันเป็นการให้เวลาในการที่จะขับเคลื่อนไปทีนี้ถ้าแก้ไม่ได้ใน14วัน
ในมุมมองบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนเนี่ยถือว่าเป็นการประเมินผลลัพธ์จากมาตรการที่ใช้นะฮะคือถ้ามันได้ผลตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่จะลดลงครับถึงตอนนั้นก็จะบอกว่าเอาละมาตรการที่ใช้มันได้ผลละเริ่มมีวี่แววแล้วคิดถูกครับมาถูกทางแล้วนะครับมี2 อย่างแหละอย่างน้อยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่จะต้องลดลงบ้างอีกอย่างนึงคือปัญหาเตียงที่บางคนบอกว่าขาดแคลนหายากเนี่ย อย่างน้อยก็ต้องว่างขึ้นบ้างแหละนะครับ14วันถ้าได้ผลนะครับบุคลากรทางการแพทย์บางคนเขามองแบบนี้นะก็อย่างน้อยๆมันจะต้องเป็นไปตามข้อเรียกร้องเบื้องต้นของบุคลากรการแพทย์คือยกระดับมาตรการอย่างเข้มข้นเฉพาะพื้นที่อย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องมีการตรวจแบบปูพรมจะต้องมีการเร่งฉีดวัคซีนนะครับทั้งหมดต้องไปควบคู่กันลำพังยกระดับมาตรการห้ามเคลื่อนย้ายอย่างเดียวคงไม่พอนะที่สำคัญก็คือว่ามันมีนัยยะทางการเมืองด้วยนะครับเพราะท่านลองมองว่า14วันในความเป็นจริงทางการแพทย์อาจจะยอมรับไกลๆว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นผลเร็วขนาดนั้นครับแต่ว่ามันเป็นการใช้เวลานะครับเช่นเดียวกับการที่ครม.ประกาศไม่รับเงินเดือน3 เดือนถามว่าเงินเติมลงไปในระบบได้แค่ไหนคำตอบก็คือไม่มากนะครับประมาณหลักล้านหนึ่งประมาณล้านเท่านั้นนะฮะมันก็เลยตั้งคำถามว่าการลดเงินเดือนการไม่รับเงินเดือนของตัวเองเนี่ยของครม.เองเนี่ยมันจะพอไปซื้อวัคซีนหรือมันจะพอไปซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคอะไรคำตอบก็คือมันอาจจะไม่ได้เติมเงินลงไปได้มากขนาดนั้นมันเหมือนเป็นเชิงสัญลักษณ์ด้วยมันเป็นเชิงสัญลักษณ์มันเป็นการแสดงผลแสดงออกทางการเมืองแหละนะครับและแน่นอนว่ามันก็กลายเป็นประเด็นวิจารณ์กันขึ้นมาครับคนที่เห็นด้วยก็ชื่นชมชื่นชมนะครับคนที่ไม่เห็นด้วยอย่างที่บอกมันมี2ด้านจริงๆนะฮะในสถานการณ์ปัจจุบันทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือการเปิดประเทศ120วันเช่นกันฮะก็ใช้เวลา4เดือนอันนี้4เดือนถูกมั้ย120วันก็หวังว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงเวลานั้นแล้วก็ช่วงเวลาระหว่างนั้นก็ใช้เวลาในการบริหารจัดการไปทางโฆษกรัฐบาลบอกว่าบอกตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะครับบอกว่า120วันเนี่ยเราจะเริ่มนับถอยหลังเขาดาวกันตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมตอนนี้ผ่านมา12วันตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยมันนิวไฮกันรัวมากมันแย่ลงนะครับแย่ลงพูดตรงก็แย่ลงนั่นแหละนะฮะปัญหาเตียงก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขการเร่งฉีดวัคซีนก็อย่างที่บอกบางคนก็ยังถูกเลื่อนอยู่แล้วก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรคิวใหม่นะครับเพราะฉะนั้น120วันก็เลยถูกหยิบยกมาพูดถึงเรื่อยๆว่ายังมีอยู่หรือเปล่า120วันดูเหมือนว่าจะไม่ได้ยินคำนี้จากปากของนายกรัฐมนตรีจะบอกว่าถ้าได้ผลอาจจะพูดถ้าได้ผลนะอาจจะมีการมาพูดย้อนหลังก็ได้อาจจะมีการมาพูดในช่วงเวลาหลังจากนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ผลอาจจะซาลงไปเองนะครับทีนี้ในมุมของพรรคฝ่ายค้านนะครับทางคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการและผู้อำนวยการศูนย์นโยบายพรรคเพื่อไทยครับก็ออกมาสื่อสารกันว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลย้ำว่าถ้ารับมือโควิดจะทำ10อย่างนะครับครับก็ขออนุญาตสรุปมาแค่บางช่วงบางข้อเพราะว่า10อย่างก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็บางประเด็นก็เอาละน่าสนใจ 1. ประเทศไทยจะต้องมีวัคซีนทุกประเภทไม่แทงม้าตัวเดียวและเมื่อเราเลือกผิดมานี่มาถึงพรรคเพื่อไทยนะครับจะกล้ายอมรับผิดและปรับแผนวัคซีนทันทีจะเริ่มฉีดตั้งแต่ปลายปี63และถึงวันนี้เชื่อว่าจะฉีดได้ถึง 70% คือตอนแรกทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็คงเชื่อแบบนี้เหมือนกันนะครับอีกข้อนึงนะครับเพิ่มศักยภาพระบบสาธารณสุขด้วยเงินกู้1ล้านล้านบาทก้อนแรกนะครับแล้วก็เราจะไม่มีข้อจำกัดที่ว่าตรวจผลเป็นบวกต้องแอดมิททันทีตรวจที่ไหนแอดมิทที่นั่นเพราะในโรงพยาบาลศักยภาพการให้บริการหรือว่าจำนวนเตียงนะครับก็มีน้อยไม่เท่ากันศักยภาพการตรวจข้อจำกัดนี้ทำให้โรงพยาบาลตรวจไม่ได้เพราะว่าเตียงเต็มคือนโยบายนี้เป็นเรื่องที่ถูกตั้งคำถามเยอะนะครับว่าโรงพยาบาลตรวจที่ไหนโรงพยาบาลที่ไหนตรวจแล้วถ้าเกิดว่าคนนั้นติดต้องรับไปรักษานะครับซึ่งในมุมของหลายๆฝ่ายก็มองว่าโรงพยาบาลไม่มีเตียงเยอะขนาดนั้นจะโรงพยาบาลใหญ่ขนาดไหนก็ไม่มีเตียงเยอะขนาดนั้นที่จะบอกว่ารับคนที่มาตรวจได้ทุกๆคนเพราะฉะนั้นข้อบังคับนี้ทำให้สุดท้ายแล้วมันนำไปสู่การปฏิบัติจริงก็คือโรงพยาบาลไม่รับตรวจเพราะตัวเองไม่มีเตียงในมือนะครับข้อ4ที่เพื่อไทยบอกก็คือจะใช้ Rapid Antigen Test ควบคู่กับ RT-PCR ตั้งแต่เริ่มแรกแยกผู้ป่วยออกจากสังคมให้เร็วสุดท้ายนะครับที่ยกมาเป็นตัวอย่างก็คือการจะใช้มาตรการโครงการจ้างงานตั้งแต่เริ่มแรกก็คือเหมือนกับว่าเติมเงินลงไปในองค์กรในธุรกิจ
ให้เขาเนี่ยมาจ่ายค่าจ้างให้กับแรงงานในมือครับซึ่งก็จะทำให้คนไม่ตกงานและบริษัทไม่ล้มเอาละด้านหนึ่งเราจะบอกว่าไม่ได้ทำเองพูดได้หมดแหละคือถ้าเป็นเกมกีฬาเนี่ยคนเขาจะแซวกันว่าเป็นเซียนหลังเกมนะนะครับเก่งหลังเกมเก่งหลังประมาณนั้นประมาณนั้นคือหมายความว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังออกมาวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาลปัจจุบันนี่แหละโดยที่หยิบยกโครงสร้างว่าถ้าเป็นเพื่อไทยจะทำอย่างไร คือแน่นอนคือสามารถพูดได้ทุกอย่างมีข้อเสนอที่ผ่านมาเพื่อไทยก็มีข้อเสนอนะครับ พูดแบบเป็นธรรมคือถ้าทุกพรรคการเมืองก็จะมีข้อเสนออาจจะสะท้อนความเป็นห่วงเป็นใยต่อสถานการณ์มีอยู่เรื่อยๆนะฮะคืออาจจะบอกว่าเป็นการหยิบข้อผิดพลาดที่รัฐบาลทำมาแล้วมาพูดทีหลังเอาละมันก็พูดได้หมดแหละนะฮะอันนี้คือด้านหนึ่งแต่ว่าอีกด้านหนึ่งข้อเสนอหลายๆอย่างที่เคยพูดกันที่ยกกันมาเนี่ยครับถูกพูดถึงหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับถูกพูดถึงเพื่อที่จะทักท้วงการบริหารสถานการณ์ของรัฐบาลและสบคไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดหาวัคซีนคำว่าแทงม้าตัวเดียวอย่าแทงม้าตัวเดียวเนี่ยพูดมาตั้งแต่ช่วงปลายปีกันแล้วนะครับครับปลายปีที่แล้วก็พูดกันแล้วแต่ว่าเอาละเราก็ได้เห็นแนวทางของรัฐบาลเห็นยุทธศาสตร์ในการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลว่ามันก็คนละทางกันและผลลัพธ์ที่มันออกมามันก็ชี้ชัดว่าใครหรือแนวคิดไหนประสบความสำเร็จหรือเปล่าเรื่องการตรวจเชิงรุกอันเนี้ยก็ถูกพูดถึงมาตั้งแต่แรกเพราะว่าหลายๆฝ่ายแม้ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลกหรือว่าภาคส่วนต่างๆก็บอกว่าการตรวจเร็วที่สุดการตรวจเยอะที่สุดนี่แหละคือการที่จะคัดกรองผู้ป่วยได้เร็วนะครับครับรวมไปถึงข้อเสนออย่างเช่นการลดเงื่อนไขซอฟท์โลนซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีข้อทักท้วงอยู่ว่าธุรกิจพอเข้าไม่ถึงเงินกู้ของรัฐบาลเขาไปต่อไม่ได้เขาต้องไปใช้เงินกู้นอกระบบและสุดท้ายธุรกิจก็ไปไม่รอดนะครับเอาละนี่จึงเป็นเวลาที่ให้เวลาเป็นตัวขับเคลื่อนสถานการณ์ไปและดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับบางคนบอกว่านี่เป็นเรื่องภายใน เรื่องภายในฝั่งการเมืองครับมีข้อเสนอจากฝั่งการเมืองมีข้อวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ท้วงติงจากฝั่งการเมืองด้วยกันเองเพียงแต่ว่าภาคประชาชนเนี่ยไม่ได้หยุดเลยนะฮะบางคนบอกว่าโอ้ผมเล่นโซเชียลมีเดียทุกวันเจอกระแสวิจารณ์รัฐบาลทุกวันหรือว่าเล่นทุกวันเลยมีแต่คนออกมาให้กำลังใจร่วมไม้ร่วมมือกันแบ่งเป็น2ฝั่ง4ฝ่ายอะไรไม่ว่ากันอยู่ในโลกไหนกันใช่อยู่ที่ว่าคุณอยู่ในโลกไหนนะครับแต่ว่าโลกจริงด้านนึงที่เกิดขึ้นคือมันมีการทำกิจกรรมทางการเมืองในเชิงสัญลักษณ์อย่างน้อยๆก็2สัปดาห์ติดกันแล้วนะครับไม่ได้ติดกันทุกวันแต่ว่าเขามาแบบนัดแนะกันอย่างเช่นกิจกรรมของคุณสมบัติบุญงามอนงค์หรือว่าบก.รายจุดที่เขาใช้ชื่อว่าคาร์ม็อบขับรถไปสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าไปบีบแตรหน้าทำเนียบรัฐบาลแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้บีบคือย้ายจุดต้องย้ายไปที่ราชประสงค์ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาก็ไปอีกนะครับมีการนัดแนะทำกิจกรรมกันแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณจตุรงค์กำลังพูดถึงเรื่องเงื่อนไขเวลา14วัน120วัน30วันอะไรต่างๆนานาที่ทางภาครัฐพยายามจะกำหนดออกมาบางคนมองว่าซื้อเวลาบางคนมองว่าเป็นไทม์ไลน์ของการแก้ปัญหาคุณสมบัติบุญงามอนงค์เขาก็มีไทม์ไลน์ของเขาเหมือนกันเขาบอกเขาให้14วันเหมือนกันให้นายกไปทบทวนตัวเองนะครับ14วันเพราะว่าในช่วงเวลาหลังจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะครับเมื่อวันเสาร์คุณสมบัติก็ไปจัดกิจกรรมคาร์ม็อบครั้งที่2แล้วก็ไม่ได้ไปแค่ไม่ได้ไปทำเนียบแล้วคราวนี้กระจายไปตามพรรคการเมืองนะครับเท่าที่ไปแล้วก็มีรายงานออกมาก็คือพลังประชารัฐประชาธิปัตย์แล้วก็ภูมิใจไทยนะครับเสาหลักทั้งนั้นเสาหลักค้ำยันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่ในเวลานี้นะครับอย่างภาพที่เห็นนี่ก็คือที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับไปอ่านข้อเรียกร้องนะครับคือไม่ได้ไปยื่นหนังสือนะครับไม่ได้ไปยื่นหนังสือเพราะว่าพอทํากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้านหน้าที่ทําการพรรคแล้วก็ไปเลยอันนี้คือไม่ได้เข้าไปนะไม่ได้เข้าไปก็เห็นว่ามีแผงเหล็กกั้นอยู่ครับไม่เข้าไปด้วยครับก็ทํากิจกรรมตรงหน้าป้ายที่มีภาพคุณจุรินทร์นั่นแหละคือเจตนาเขาไม่ได้จะเข้าอยู่แล้วทุกคนแล้วก็พอทํากิจกรรมเสร็จกลับไปภูมิใจไทยต่อเลยครับนะครับคือคุณจุรินทร์ก็ไม่อยู่นะช่วงนี้ออนทัวร์ครับครับทัวร์ภาคอีสานนะครับอีสานใต้ก็ไปหลายจังหวัดทั้งศรีสะเกษอำนาจเจริญอุบลราชธานีครับคุณจุรินทร์เขาก็ไปทำภารกิจที่ภาคอีสานแต่สาระสำคัญของแถลงการณ์ของคุณสมบัตินะครับบางช่วงบางตอนคุณสมบัติบอกว่าตอนเลือกตั้งเนี่ยประชาธิปัตย์ประกาศชัดว่าไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ผ่านมาจนถึงวันนี้ผลที่เกิดขึ้นก็คือได้เห็นแล้วว่า 1-2 ปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็เลยเรียกร้องให้ประชาธิปัตย์ถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลโดยมีการเปรียบเปรยตามป้ายข้อความนะครับที่คุณสมบัติ
แสดงชูเมื่อสักครู่นี้นะครับหยุดพายเรือให้ลุงนั่งครับเป็นการเปรียบเปรยนะฮะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณสมบัติเมื่อวันเสาร์ครับพวกเราจึงได้มาเรียกร้องต่อท่านเพื่อขอให้ท่านเห็นแก่ประเทศชาติได้ร่วมกันกับประชาชนอีกครั้งในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวหลังจากที่คุณจตุพรพรหมพันธ์แกนนำกลุ่มไทยไม่ทนเนี่ยถูกตัดสินคดีนับโทษเพิ่มนะครับครับแล้วก็ส่งไม้ต่อกันคดีหมิ่นประมาทคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการสื่อสารจากคุณสมบัติบอกว่าคุยกันแล้วคุยกับพี่ตู่ครับพี่ตู่จตุพรเขาเรียกกันอย่างนั้นนะครับคุณสมบัติบอกว่านี่มีการส่งไม้ต่อบอกว่าฝากด้วยฝากไล่นายกรัฐมนตรีฝากเครื่องหมายต่อเขาสื่อสารออกมาอย่างนั้นนะครับแล้วก็คุณสมบัติก็เลยนำไปสู่การทำกิจกรรมอย่างที่ได้เห็นเพียงแต่ว่าอย่างที่กล่าวไปว่าเงื่อนไขเวลา14วันก็ถูกระบุถูกกำหนดขึ้นมาอีกครั้งนึงที่เรากำลังจะได้เห็นกันนะครับแล้วก็การนัดหมายอีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้ก็ถูกจับตามองมากทีเดียวเพราะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาหลังนะครับกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าราษฎรนัดเคลื่อนไหวอีกครั้ง18กรกฎาคมนะครับท่ามกลางกระแสการ call out ของคนบางส่วน call out เนี่ยเป็นคำที่เขาพยายามจะเรียกร้องผลักดันให้ผู้ที่อาจจะถูกมองว่ามีปากมีเสียงในสังคมเป็นแม่เหล็กดึงดูดกระแสในสังคมได้ให้ออกมาพูดออกมาสื่อสารทางการเมืองบ้างนะครับแม้แต่คนที่เขามองว่าเคยไปเคลื่อนไหวกับการชุมนุมที่อาจจะมีจุดยืนทางความคิดจุดยืนทางอุดมการณ์ตรงกันข้ามกับกลุ่มราษฎรในปัจจุบันเขายกตัวอย่างก็อย่างเช่นกลุ่มกปปส.นี่คือตัวอย่างที่เขายกขึ้นมานะครับในอดีตกลุ่มกปปส.มีผู้ที่เป็นแนวร่วมหรือแม้แต่ผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งเฉยก็ออกมาร่วมเคลื่อนไหวคือคนที่เคยเคลื่อนไหวไปร่วมชุมนุมกับกปปส.เคยมีภาพในการแขวนนกหวีดสายคล้องลายธงชาติผ้าโพกศีรษะหรือสัญลักษณ์ต่างๆนะครับที่เคยปรากฏในทุกวันนี้บางคนก็สื่อสารออกมาว่าก็ไม่เห็นด้วยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและอาจจะไม่ได้สนับสนุนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่บางคนก็ยังให้กำลังใจอยู่นะครับมีสองด้านไม่เป็นไรนะฮะก็คือบางคนเขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยชุมนุมต่อต้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมครับไม่ได้ชุมนุมเพื่อที่จะให้พลเอกประยุทธ์มานะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนั้นแม้ว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือการชุมนุมนั้นนำไปสู่การทำรัฐประหารคือบางคนบอกว่าพอร่างพรบล้มพับไปเขาก็กลับบ้านเขาจะว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าการชุมนุมเดินต่อไปไงนะครับและสุดท้ายก็คือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็เข้ามานะครับอันนี้ก็คือภาพประชาสังคมนะครับภาคประชาชนที่ออกมาขับเคลื่อนกันครับแต่พรรคการเมืองก็มีแผนเหมือนกันที่จะตรวจสอบรัฐบาลตามระบอบรัฐสภานะครับพรรคเพื่อไทยบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะหารือกับทางพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับเตรียมความพร้อมขอยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงปลายเดือนนี้จะยื่นยติปลายเดือนนี้นะครับเบื้องต้นก็จะยึดโยงประเด็นเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นคนที่โดนแน่ๆ1คนก็คือนายกรัฐมนตรีครับประเด็นเนี่ยก็อย่างเช่นการบริหารสถานการณ์โควิดทั้งด้านสาธารณสุขที่ปล่อยให้ประชาชนติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงด้านเศรษฐกิจและการทุจริตเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องอันนี้เป็นข้อกล่าวหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับที่ชี้มาถึงการบริหารสถานการณ์โควิดของรัฐบาลมีเสียงคุณสมพงษ์นะครับสิ่งที่เราจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับการอภิปรายนั้นนะมันมีหลักสำคัญสำคัญอยู่นั่นก็คือว่าเป็นการสิ่งที่รัฐบาลได้ทำมาเนี่ยเป็นการที่ละเลยต่อชีวิตและเศรษฐกิจการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มันผ่านมาไม่ว่าจะครั้งไหนๆเราจะพบว่าไม่ว่าเนื้อหาจะดุเดือดขนาดไหนนะครับครับแต่คะแนนที่จะไปกระทบต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายหลักเป้าหมายใหญ่ที่สุดของการอภิปรายทุกๆครั้งเนี่ยดูเหมือนว่าจะแทบไม่มีปัญหาเลยถูกไหมแต่มันจะจัดได้หรือเปล่าในช่วงเวลาแบบนี้ครับนะครับในมุมมองของคุณสุพรอัฏฐาวงศ์นะครับคุณสุพรอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำในสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับให้สัมภาษณ์ตอบโต้คุณสมพงษ์นั่นแหละบอกว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยการมายื่นขออภิปรายไม่ไว้วางใจถือว่าไม่เหมาะสมคือคุณเสกสกลบอกว่ามันผิดกาลเทศะไปซะหน่อยช่วงนี้ไม่ดีไม่เหมาะช่วงนี้ไม่ดีนะครับและที่สำคัญก็คือว่านายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้ต้องเอาเวลาไปแก้ปัญหา
ควิดมากกว่าที่จะเอาเวลามาตอบคำถามในสภาอันนี้ก็เป็นมุมมองของคุณเสกสกลแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ไม่ต้องประชุมกันไม่ต้องรวมตัวกันนะครับก็คือการเคลื่อนไหวทางออนไลน์และการเคลื่อนไหวทางกฎหมายมีการล่ารายชื่อประชาชนที่ว่าจะไปแจ้งความเอาผิดนายกรัฐมนตรีผิดมาตรา157ฐานปล่อยปละละเลยนะครับซึ่งเมื่อวันศุกร์มุมการเมืองก็เล่าไปแล้วมีความเคลื่อนไหวคู่ขนานกันนะครับโดยพรรคเสรีรวมไทยครับครับพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยออกแคมเปญใช้ชื่อว่ามอบ157ให้นายกครับจ่ายซื้อวัคซีนตรวจโควิดซื้อหน้ากากนะครับนำใบเสร็จเข้าแจ้งความดำเนินคดีนายกรัฐมนตรีตามมาตรา157ด้วยตนเองนะฮะที่สถานีตำรวจใกล้บ้านเหตุทำให้ประชาชนถูกละเมิดสิทธิในการได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งก็อ้างอิงรัฐธรรมนูญมาตรา47เรื่องสิทธิการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขนะครับเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวกดดันทางการเมืองแล้วก็กฎหมายคู่กันไปนะฮะครับก็เอาไปเทียบเคียงคือฝ่ายค้านบางส่วนเอาไปเทียบเคียงกับกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ครับนะครับที่ว่าถูกข้อกล่าวหาผิด157ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดความเสียหายจากคดีจำนำข้าวครับนะครับเขาก็เอามาเทียบกับพลเอกประยุทธ์ว่าอย่างเงี้ยผิด157ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดความเสียหายจากสถานการณ์โควิดหรือเปล่านะครับก็รอติดตามความคืบหน้ากันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ใช่แค่คนในหลากหลายแวดวงคนการเมืองหลายคนก็มีรายงานติดโควิดนะครับรายเรียงกันสักนิดหนึ่งคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์นะครับส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลอยู่แถวๆบางขุนเทียนนะครับคือผลตรวจโควิดออกมาเป็นบวกนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีรายงานว่าใช้ชุด Rapid Test ชุดตรวจเร็วเนี่ยแหละก็จะรอตรวจซ้ำโดย RT-PCR นะฮะครับ PT-PCR นะครับแล้วก็สสและสมาชิกพรรคเมื่อวานก็ไปตรวจของแลบเอกชนด้วยนะครับคาดว่าผลจะออกมาทั้งหมดภายในเที่ยงวันนี้วันนี้สสพรรคก้าวไกลจำนวนหนึ่งก็รับวัคซีนครบ2โดสมาระยะหนึ่งแล้วด้วยอย่างกรณีของคุณณัฐชาเนี่ยก็คือรับซิโนแวคครับแล้วก็ครบทั้ง2โดสไปแล้วนะครับอีกคนหนึ่งที่มีรายงานติดโควิดก็คือคุณณัฐวุฒิสายเกลือนะครับอดีตแกนนำนปช.สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าไปตรวจโควิดเมื่อวันที่8กรกฎาคมนะครับปรากฏว่าติดโควิดคือเขาได้วัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรกไปเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนนะครับแต่ว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้คือเดินทางไปทำภารกิจในภาคใต้นะครับแล้วก็แวะไปหลายสถานที่เหมือนกันเพราะว่าเดินทางค่อนข้างไกลนะครับอีกคนหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์สัปดาห์นี้น่าจะต้องกักตัวต่อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรานับกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่มีรายงานว่าไปสัมผัสผู้ติดเชื้อที่ภูเก็ตเนี่ยเพียงแต่ว่าผลตรวจรอบ2ออกมาเนี่ยยังเป็นลบนะครับครับสำหรับพลเอกประยุทธ์ครับคือไปเจอไปสัมผัสผู้ติดเชื้อวันที่1นะฮะวันที่ไปเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับส่วนคุณผู้ชมจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันครับคุณวิโรจน์ลักษณะอดิสรส.ส.พรรคก้าวไกลระบุทำหนังสือถึงองค์การเภสัชกรรมเพื่อขอทราบสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาส่วนซิโนแวคจะทำหนังสือถึงในสัปดาห์หน้าขณะที่สัญญาวัคซีนแอสตราเซเนกาพบว่าสถาบันวัคซีนส่งมาให้แล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนแต่ว่าตกค้างอยู่ในระบบสำนักงานของพรรคก้าวไกลเองคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยระบุถึงการเตรียมยื่นต่อปปช.ตรวจสอบส่วนท้องถิ่นกรณีจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมแผงโซลาร์เซลล์นะครับอ้างถึงหนังสือสั่งการสำนักงบประมาณปี2558เคยแจ้งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วว่าเคยขอให้ทบทวนเสาไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์และใช้ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแทนเพราะเหมาะสมและประหยัดกว่าครับทั้งหมดคือมุมการเมืองวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณธีรเดชคุณอภิสารครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ